ังโฆสาธุนะครับต่อไปหลวงพ่อจะมาถวายพานพุ่มสักการะรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปัญโญนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อถวายพานพุ่มสักการะหลวงพ่อสนองแล้วเราก็กราบพระรัตนตรัยพร้อมกัน3ครั้งเลยนะครับเอากราบกราบกราบลำดับต่อไปขอเชิญท่านทั้งหลายได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยกล่าวคำสมาทานศีล5โดยพร้อมเพียงกันเลยนะครับอิมินาสการีนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสรณีนะสหปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิกัมมันตังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามเวจเมจาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามเมสุมิชาจาราเว
เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจะปามาตทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราอามีระยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปัทานินิจจศีลวเสนาสาธุกังรักขิตภานิสิเลนะสุขจริงยันติสาธุโภคสัมปทาสาธุสิเลนะนิพุทธิยันติตัตตมาสีลังวิโสทะยีสาธุ วิปปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังภูธมังครังวิปปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาศายะปริตังภูธมังครังวิปปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคควินาศายะปริตังภูธมังครังสมันตาจักวาเลสุอัตรากัจฉันตุเดวตาสัทธัมมังมุนิราญัสสาสุนันตุสักกะโมกันดังสักเกกาเมจะรูเปกิริสิขารัตเตจันตาริเควิมานิดีเปรัตเทจักกาเมตรุวนากะหะเนเกหะวัตถุมิเขเตมภูมาจายันตุเดวาชรทลวิสเมยคกันทัพบนากานติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุบุทัสนาการโออายัมพดันตาธรรมสวรรณการโออายัมพดันตาสังคปาจิรูปัสนาการโรอายัมพดันตาขันธามายังบทตาภะคะวะโตปุปาภากานมการังการโรมาเตหังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสังฆรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิยัจจาคุมามังหัมมาลาปะกัตโธสัมมังวัมพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัตถปัสสาวินิโมจยันโตปัพเพสิกขิมังชนะตังวินัยังบุญทางวรันตังสิรัสสานัมมามิโลกัสสนาทันจะวินายกันจะตันเตยสะเตยยะสิทธิโหตุสัมมันตรายะจะวินาสเมนตุ
ธัมโมตัจโจโยยัตตาสัสสะตุดันเตติโลกัสสวิสุทธิมรรคังนิยานิโกธัมมันตรัสสตาริสัตตวะโหสันติคโรสุจินโนธัมมังวรันตังสิรัสสานะมามิบุญอัปปันตารังอุปสันตนาหังตันเตยัสสะเตชยาสิทธิโหตุสัมปันตรายาจะวินาสเมนโตสัทธัมมะเสนาสุกัตตานุโคโยโลกัสสะปะปุพะกิเลสเจตาสันโตทยังทันตินิโยจะโกจังสังวาคาตะธัมมังวิธิตังกโรตินสังฆังวรันตังสิรัสสานะมามิพุทธานุมุตตังสมาธิรันติทิงตันเตยัสสะเตชยสิทธิโหตุสัมมันตรายาจะวินาสเมนตุนะโมอรังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหทิโนนะโมอุตตมัตตมัจจาสวะคัตเทวะเตนิทานนะโมมหาสังคัสสะเปวิสุตติระนิทิโนนะโมโอมาตยรัตตารัตนัตยสัทธุกังนะโมโอมากติตัสสะตัสสะวะตุตยัตถะเปนะโมการะตุปะเวนะวิกัจจันตุปัตตวังนะโมการะตุปะเวนะสุปฏิโหตุสัมปทานามโอการะตะเตเจนะวิธิมิโหมิเตโหลภาเทวนาจัมบารานังปันดิตานัญจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกะระมุตตมังปาติรูปันเดสวาโสจามปุมเบจักตะปุญญตังอันตสัมมาปณิทิจายะตัมมังกะระมุตตมังมะหุตัญจันติปัญจวินโยจตุติกิโตสุปัสสิตาจยาวาจายะตัมมังกะระมุตตมังมาทาปิตุอุปัตตานังพุทธานารัตตังกะโหนอานาคุลาจกัมมันตาเอตัมมังกะระมุตตมังดานันจาธรรมจริยันจายาตกานันจาสังฆโหตอานาวาจานิกัมมานิเอตัมมังกะระมุตตมังอารติเวรติปะปะมัจจะปะนายะสัญญโมอัมปมาโดจะทำแม่สวยเอตัมมังกะระมุตตมังกะระวุจานิวาตโตจาสันตุติจักตันยุตากาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังกะระมุตตมังคันติจะโสวะจัตตะตาสมนานันจะดัตตนังกะเลนะธัมมัสสะกัจจายะตัมมังกะระมุตตมังตัปปจะปรมาจริยันจาอริยสัจจานันทสนังนิมมานันตันติกิริยาจายะตัมมังกะระมุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิจิตตังยัสสานะกัมปติอาสุขังวิริยังเขมังเอตัมมังกะระมุตตมังเอตานิสานิกัตวานังสัมปัตตมาปราจิตังสัมปัตตาสุทิงกัจจันติตันเตสัมมังกะระมุตตมันติยังเกณฑ์เจเวตังอิทาวังรังวังสังเฮตุวายังรัตนังปณิตังนาโนจะมังอติตัตตากะเตนะอินดัมปิมุตเถรัตนังปณิตังเอเตนะตัจเจนะตุวัตถิหันตุกายังวิราคังอมตังปณิตัง
ยานัจจะสักยามุนีสมาหิโตนาเทนะธัมเมนะสมาธิกินจีอิดัมปิธัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะตวาติวันโตยังบุตรเตโตปริวันนายิสุจิงสมาธิมานันตริกัญญมังุนสมาธินาเตนะสมโณวิจติอิดัมปิธัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะตวาติวันโตเยมปุคคลังอัตตตังปตตตังจัตตาริเอตานิโยกานิหนติเตนกินยาสุขตัสสะตะวะกังเอเตสุดินนานิมหาปลานิอินัมปิสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะตวัตติหนตุเยสุปยุตตามนัสสะดันเหนานิกามิโนโคตมัสสะสนามิเตปัตติปัตตาอมตังวิคัยหังลัทธามุตานิพุทติงปุญจมานาอินัมปิสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะตวัตติหนตุกินังปุรานังนวังนติสมาวังเวรัตจิตตายติเกปวัตมิงเตคินังปิจาหวิรุณิจันดานิมมันติติรายะทายัมปณีปวนอินังปิสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะตวัตติหนตุเมตัญจาตาปะโลกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทังอันโตจติยันตังอัตตมปาตังอเวรังอัฏฐปตังเยตัญจารังนิสินโนวายตยานุวายวัตตะวิกัตมิโตเอตังสติงอธิตยามพระมาเมตังมิอารังอิตามังวะเนทินจานุปกรรมันสิลวะดัชเนนะสัมปนวะกามเมตุวินัยเขตังนายยะทุกขปัจจยังปุนาริติยันโดนนิมิตังภวมังคลันจาโยจมนาโกสกุณาสัจโดยปาปะกะหุดุสุปินังอกันตังมุนทานุภาเวนวินาสเมนโตยันโดนิมิตังอวมังคลันจาโยจมนาโกสกุณาสัจโดยปาปะกะหุดุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนวินาสเมนโตยันโดนิมิตังอวมังคลันจาโยจมนาโพสกุณาสัจโดยปาปะกะหุดุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนโตกัตวาพุทธรัตนังโอสัทธังอุตมังวรังเหตังเทวมนุสสนังพุทธเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวัสสัมเปทุกขาวุปัสสเมนตุเตสังคตวะธัมมรัตนังโอตัตังอุตมังวรังปริลาหุปัสสมนังธัมมเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวะสัมเปปยาวุปัสสเมนสุเตสกัตตวะสังฆรัตนังโอตัตังอุตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเจนะโสตินานาสันตุปัตตวะสัมเปโรคาวุปัสสเมนสุเตทุกขปัตตาจนินทุกขังภยาปัตตาจนิปยานโสกปัตตาจนิโสกาหนตุสัมเมปิปานิโนเอตวตาจหัมเมหิสัมปันตังปุญญสัมปดัง
สัมเป็นเทวานุมาดันตุตตัปปัตตัมปติสิทธิยังดานังนันดันตุสัตตายะสิรังระคันตุธรรมนังภาวนาปิรตาหันตุงกัจจันตุเทวตากตาลังเมโมตาภรัปปตาปัจเจกานันจะยังบาลังอรันตันตันเนเจนะระฆังวันดามิสัมภโสยติปิโสภะคะวังอรังสัมมาสัมพุทโธวิจาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวินโนอนุตตรโปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์านังพุทโธภะคะวาติสวัสดิ์ตัวว่าภะคะวะตาธัมโมสันนิฏฐิโกอคาลิโกเอหิปัตติโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิธัมโมวิญโญหิติสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอยุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาณิทังจตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคคลาเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอรุณโยอรุณโยตะกิณโยอัญจริกรณิโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสาติบาหวนตังอัตสมะปินิมิตัสสะวุตันตังติเมกัลลังอุทิตโคระัจเจนมารังดานานิธัมมวิตินาจิตวามุนินโนตันเตยัสสะภวตุเตชยมังคลังคังมารติเรกมัปปิโยนจิตัสสะภรตติงคอยรัมปนาลวะกมังกมัฏฐัตตยคังกันติสุตันตวิตินาจิตวามุนินโนตันเตยัสสะภวตุเตชยมังคลังคังนาลากิริงกัจวรังอติมัตตภูตังดาวันทิจักกัมมัชนีวสุทารุณันตังเมตตังบุเตกวิตินายิตวามุนินโดยตันเตยัสสะภวตุเตชยมังคลังกังโอกิตังกัมมะติงหันตสุทารุณันตังตาวันทิโยชนะปะทังกุลิมาละวันตังอิติปิสังกัตมโนยิตวามุนินโดยตันเตยัสสะภวตุเตชยมังคลังกังกัตวานะกัตมุตตรังอิวะกัปปินิยะจินจายะนุนตวจนังจนะกายมะเกตันเตนะโสมวิตินายิตวามุนินโดยตันเตยัสสะภวตุเตชยมังคลังกัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตมนังอติหันตภูตังปัญญาปฏิปัจจลิโตยิตวามุนินโดยตันเตยัสสะภวตุเตชยมังคลังนันโดปนันดาปุจจังวิปุจจังมหิตติงปุณเตนะเทระปุจจเกนะธัมมาปยันโตยอิทุปะเนสวิตินายิตวามุนินโดยตันเตยัสสะภวตุเตชยมังคลังโยคังอันินทิปุจจเกนะสุดาตังอัตถังพระมังวิสุทธิจุติมินทิปัคคาปินทานังญาณังคะเนนวิตินายิตวามุนินโนตันเตยัสสะภวตุเตชยมังคลังเอตาปิมุตตะชยมังคลังอัตถกถา
ยาวาจันโนทินาทินเนสระเตมะตันดีอิตาวานันเดกวิวิธานิจบัตตวานิบอกกังสุกังอธิกรรมยะนรโตปัญญูอังการุณิโกนาโตอังอิตายะสัพพะปานินังปุริตะวะปารมิตาปาปะโตตัมโมติมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังสยายันตมโพธิยามุเรสกยานังนันติวัฒโนเอวันตะวันวิจโยหะเกจยะโตชะยะมังคลังอาปะราจิตะปะลังเกสิเตปะตะวิปุกะเรอามิเทเกตัปพุทธานังอากัปปโตปโมดติสุนัขตังสุมังคลังสุปัปปตังสุอุทิตังสุขโนสุมังคโตจาสุยิตังธรรมจาริโตปะทักขินังกายกัมมังวาจากัมมังปะทักขินังปะทักขินังนันโตกัมมังปณิฏฐิเตปะทักขินังปารักขินานิกัตวานัลปันตะเทปะปารักขิเนปะวาโตตราปะมังกรังนักขันตุสัพพเนวตาสัมปันตุตานุภาเวนาจันดาโสติปะวันตุเตภาวะตุสัพพมังกรังนักขันตุสัพพเนวตาสัมปตมานุภาเวนะสดาโสติปวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมมาสังฆานุภาเวนะสดาโสติภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุทุกท่านกล่าวตามผมนะครับด้วยอำนาจบุญกุศลนี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยอำนาจแห่งบุญนี้เถิดกราบพาพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบพระรัตนตรัย3ครั้งกราบกราบกราบครับต่อไปครูบาอาจารย์ท่านจะไปปล่อยสัตว์นะครับที่ริมเรือนไทยนะครับริมน้ำเรือนไทยนะครับญาติธรรมก็ค่อยๆทยอยกันออกไปนะครับส่วนเนคขมะนะครับถ้าจะอยู่ภารกิจของเนคขมะก็จะดำเนินการไปเหมือนเดิมตามกิจกรรมของวัดสังฆทานญาติธรรมที่มาร่วมกิจกรรมตักบาตรพระกรรมฐานจะไปที่ศาลาจตุรมุขไปดูครูบาอาจารย์ปล่อยสัตว์ก็เดินไปได้เลยนะครับแต่ก็ระหว่างทางให้ครูบาอาจารย์เดินล่วงหน้าก่อนนะครับกราบในความเมตตาของครูบาอาจารย์ทุกๆรูปเจ้าค่ะตอนนี้นะคะเราก็เป็นที่ปิตินะคะตั้งแต่หลวงพ่อหลวงปู่เจริญลาหุโลปู่บุญกู้นะคะค่ะแล้วก็ปู่เหลี่ยมหลายองค์นะคะที่เมตตามาในการสร้างบุญกุศลร่วมกันของพวกเราในเนื้อนาบุญวสังฆทานวันนี้ค่ะและวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะวันพระด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีการรับศีลนะคะศีลรอบนี้จะเป็นศีลอุโบสถนะคะด้วยแล้วก็การตักบาตรของพระคุณเจ้า
ตามปกติของวัดสังฆทานก็ยังดำเนินไปนะคะญาติธรรมที่นำกับข้าวขาวหวานมาถวายทางพระกรรมฐาน15รูปเสร็จแล้วนะคะบางคนก็จะไปตักบาตรต่อที่โรงตักอาหารหน้าวัดสังฆทานก็ต้องโมทนานะคะวันนี้จะมีโรงทานนะคะสำหรับโรงทานที่อยู่ปราสาทจตุรมุขก็มีโรงทานของคุณนพคุณตุ้ยทำข้าวครุกกะปิค่ะแล้วก็โรงทานของน้องปุ๊กกี้นะคะร่วมกันกับหลายท่านน้องรุ้งด้วยต้องโมทนานะคะคืองานบุญครั้งนี้ถือว่าเป็นงานบุญที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมบุญกันมากมายนะคะสำหรับกล่องที่เราตั้งไว้นะคะเราจะมีตู้เครื่องไทยธรรมตู้เครื่องไทยธรรมนี้จะถวายในวันที่24สิงหาคมนั้นหมายถึงว่าทางวัดโดยดำริของพ่อไพรินทร์ท่านเจ้าวาดได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ในอำเภอเมืองนนทบุรี74รูปมาฉันภัตตาหารเช้าและถวายไทยธรรมงั้นคำว่าไทยธรรมนี้ก็คือเราจะจัดเป็นไทยธรรมถวายหลังจากถวายภัตตาหารเช้าแล้วซึ่งตรงกับวันซึ่งตรงกับวันที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญละสังขารครบ6ปีเต็มพระหลวงพ่อสนองท่านละสังขารไปเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2555นะคะณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตบุญโญอยู่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้ก็24สิงหานี้ก็ครบ6ปีเต็มค่ะแล้ววันเสาร์ที่25สิงหาคมนั้นเราก็ทำทักษิณานุปทานถวายหลวงพ่อสังวานขอโทษค่ะหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะคะด้วยกันในเวลาวันเสาร์ที่25สิงหาคมนะคะก็จะมี8นาฬิกาก็จะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์แล้วถวายผ้าไตรไทยธรรมทั้งหมด108ชุดค่ะในวันนั้นเพราะนั้นการเป็นเจ้าภาพ108ชุดนี้ไม่มีการคำว่าเต็มค่ะเต็มอยู่ที่จิตของท่านเต็มอยู่ที่ศรัทธาของท่านทุกคนมาเพิ่มเติมกันได้เสมอนะคะและเมื่อท่านเป็นเจ้าของบุญชุดละ 5,000 ก็ดีชุดละ 3,000 ก็ดีทางวัดก็จะออกเป็นใบโมทนาขอความกรุณาอย่าให้หายและนำใบโมทนานั้นมารับเครื่องสังฆทานนะคะซึ่งจะเป็นผ้าไตร1ผืนแล้วก็ชุดเทยธรรม1ชุดนะคะตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนะคะซึ่งเป็นวันเสาร์และในช่วงนั้นก็เป็นช่วงการประชุมพระกลางพรรษาของวัดสังฆทานค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนะคะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนของแม่เราและแม่แห่งชาติที่จริงแม่ของเรานั้นก็เป็นแม่เราทุกวี่ทุกวันเช่นเดียวกับแม่แห่งชาติค่ะแต่เผอิญ12สิงหาคมเป็นวันพระราชสมภพนะของสมเด็จพระแม่แห่งชาติหรือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นั่นเองนะคะเพราะนั้นเราก็ขอโมทนากับคุณแม่ทุกท่านด้วยเพราะว่าแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงนะคะที่ให้ชีวิตและเลือดเนื้อกับลูกนะคะมาได้สร้างบุญกุศลนะคะเพราะนั้นวันนี้เมื่อสักครู่คุณนบนะคะแห่งมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์คุณนบคือคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะได้นำพวกเรากราบถวายพระเกียรตินะถวายพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนะคะทำดีด้วยหัวใจทำดีด้วยหัวใจนะคะเพื่อถวายให้สมเด็จแม่นะคะแล้วก็เป็นบุญกุศลของทุกท่านค่ะวันนี้โอ้โหแถวตักบาตรนะคะโมงเช้าในยาวไปถึงหน้าวัดจากเต็นท์ที่ตักบาตรค่ะเป็นที่น่าปิติขณะนี้ครูบาอาจารย์ก็ถึงที่ปราสาทจตุรมุขนะคะทางการที่ท่านทั้งหลายมาตักบาตรนำอาหารข้าวหวานมาไม่ว่าจะเป็นกี่ชิ้นค่ะแม้น้ำพริกถ้วยหนึ่งหลวงพ่อไพรินทร์ก็บอกว่าเอาขึ้นมาถวายหมดเพราะว่าครูบาอาจารย์จะเลื่อนต่อๆกันไปโมทนาด้วยทุกอย่างเลยนะคะแล้วต้องโมทนากับโรงทานที่เสริมด้วยค่ะทุกๆโรงทานไม่ใช่เฉพาะที่ปราสาทจตุรมุขค่ะแล้ววันนี้ขณะนี้ค่ะผ้าห่มและผ้าขนหนูขอเป็นของใหม่ถ้าท่านจะเอาของมาให้ขอเป็นของใหม่ที่ยังไม่ใช้ค่ะเรามานึกถึงตัวเรา
นะคะเราต้องการผ้าห่มผ้าขนหนูเขาก็ไปเอาของที่ใช้แล้วมาเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยถือสาถ้าเราซักสะอาดมาแล้วแล้วก็ไม่ดูไม่เก่าเกินไปแต่บางคนถือสาว่าเออใช้มาแล้วนะคะไม่น่ามาให้เพราะฉะนั้นเราที่เรามานึกถึงใจเขาแต่เราเขาก็อยากได้ของใหม่อะค่ะอันนี้ก็เป็นความจริงนะว่ายังเขายังไม่ได้ใช้อะไรเลยเพราะนั้นก็ถ้าใครจะมาเป็นผ้าห่มหรือผ้าขนหนูขอของใหม่เมื่อนำมาแล้วไปมอบไว้ที่บริเวณพระนอนพระนิพพานจะมีเจ้าหน้าที่รับอยู่ตรงนั้นจุดหนึ่งค่ะนะคะสำหรับของนะคะแต่ปัจจัยให้มาที่ลานธรรมหรือที่รับบริจาคแจ้งได้เลยว่าผ้าห่มผ้าขนหนูสปป.ลาวเลยนะคะผ้าห่มผ้าขนหนูสปป.ลาวเท่านั้นแหละนะคะตอนนี้เราก็กำลังได้รับสายทานศรัทธาจากญาติโยมมาเป็นปัจจัยแล้วก็หลวงพ่อไพรินทร์บอกว่าก็คงจะนำปัจจัยนี้ไปซื้อของให้เขาไม่ใช่เป็นเงินเพราะเงินเราให้ไปแล้ว 600,000 เนาะนะคะเราก็ต้องโมทนานะคะใน 600,000 นี่ก็เป็นสายทานศรัทธาของญาติธรรมที่ร่วมกันมาตั้งแต่ต้นเลยทั้งที่ตั้งแต่ต้นที่หลวงพ่อไพรินทร์ประกาศให้เราร่วมบุญกันณลานธรรมแห่งนี้ค่ะเพราะลานธรรมลานบุญแห่งนี้จึงเป็นบุญกุศลบุญบารมีของทุกท่านนะคะที่มีโอกาสมาสร้างบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาค่ะบุญกุศลนั้นสำคัญที่การต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอย่างปู่อย่างพ่อจรัญพรจรัญนะคะท่านบอกว่าถ้าเราทำอะไรก็ตามขอให้ต่อเนื่องอย่าทำแล้ววูบเดียวหายนะต่อเนื่องไปขี้เกียจก็ต้องทำเช่นสวดมนต์หรือท่านมานำเจริญสติในช่วงเดินจงกรมก็ดีนะคะหรือว่าในช่วงยืนสมาธิท่านก็จะแนะนำให้สนทางสว่างกับพวกเรานะคะเพราะนั้นอะไรก็ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านมาได้บอกได้ให้ทุกอย่างเนี่ยตรงนี้บางครั้งก็เป็นการที่ท่านดุกิเลสก็อย่าน้อยใจกันขอให้ตั้งสติสัมปชัญญะฟังและฟังให้แยบคายฟังให้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะตู้เขาเรียกว่ากล่องปัจจัยของครูบาอาจารย์เนี่ยเราถวายเพื่อรักษาธาตุขันธ์ของท่านนะคะก็หยอดกันตามกำลังศรัทธาค่ะทุกกล่องก็ดีหยอดให้ครบจนถึงเครื่องทายธรรมที่จะถวายในวัน24สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งอย่างที่ป้าเล็กได้เรียนให้ทราบแล้วว่าหลวงพ่อพิรินวันที่24สิงหานั้นเป็นวันศุกร์มานั้นก็คงจะไม่เพราะมายังไม่สะดวกสำหรับการทอดผ้าไตรก็เปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์เราก็เลื่อนมาเป็นเสาร์ที่25สิงหานะคะเพราะนั้นตอนนี้ขอโมทนากับสายทานศรัทธาค่ะกินไม่ไหวใช่ไหมหมดเหลือกินเหลือใช้ทุกคนนะคะตอนนี้นะคะแหมแต่ละคนเศรษฐีบุญของดิฉันทางนั้นนะคะเปิดกระเป๋ามาสีแดงก็มีสีน้ำเงินก็มีสีฟ้าวิสีเทายิ่งดีใหญ่นะคะหยอดไปเลยค่ะเรามีตู้อะไรอ่ะตู้เครื่องทายธรรมนะคะให้ชีวิตสัตว์น้ำปล่อยปลานั่นแหละนะคะแล้วก็มีศาลาสวรรคาลัยซึ่งยังต้องการปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากในการจะสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหลวงพ่อไพรินทร์พูดว่าชั้นล่างนั้นก็ได้90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วสามารถใช้งานได้แล้วนะคะเพราะนั้นต่อไป เราจะได้มีหลายคนพูดว่าป้าเล็กเข้าไปดูยังสวรรคาลัยชั้นล่างสวยมากนะสาธุนะคะค่ะเขาบอกสวยแล้วก็สะอาดตาแล้วงดงามนะสมกับเป็นวัดวาอารามที่จะเป็นสถานที่หรือว่าเป็นเนื้อนาบุญให้ท่านทั้งหลายได้มีในได้มีโอกาสมาสวดมนต์ทำวัดนะคะในโอกาสต่อๆไปซึ่งพ่อพิรินบอกแล้วว่าเมื่อสวรรคาลัยเสร็จนะชั้น2ให้ขึ้นไปนั่งสมาธิได้เท่ากับเราไปเข้าคอร์สสมาธินั่นแหละจะไม่พูดเลยไปอธิษฐานจิตแล้วก็อาจจะมีครูบาอาจารย์ได้มีการอบรมให้นะคะในทุกๆวันหยุดนะหรือวันต่างวันธรรมดาก็ดีขึ้นไปกราบพระแล้วเจริญสติเจริญสมาธิเป็นบุญของเราทั้งหลายค่ะเอาสำหรับขันบุญนะคะขันบุญหน้าลานธรรมนี้บุญทั้งนั้น
บุญทั้งนั้นค่ะท่านทั้งหลายบุญของใครละบุญของเราทุกๆคนเลย20บาทก็เป็นเศรษฐีบุญนะ10บาทก็เศรษฐีบุญ1บาทก็เศรษฐีบุญหลวงพ่อสนองบอกคนมีเงินเยอะแยะเขาไม่ได้มาทำสมมุติเขามีเป็นร้อยล้านแต่ไม่ได้มาให้ตรงนี้เลยเขาเป็นแค่เศรษฐีเงินแล้วก็กลายเป็นสมบัติผัดกันชมแต่ของเราที่มาหยอดตรงนี้นี่สิไม่ว่าตรงไหนหรือว่าทุกๆตู้ของวัดสังฆทานก็ดีเป็นอริยทรัพย์นะคะเป็นจาคะหรือเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเพื่อเกื้อกูลพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนะคะเกื้อกูลครูบาอาจารย์ซึ่งท่านเป็นผู้ที่